เขาทำไปส่งแล้วใช่ครับคือมีค่าเสร็จนี่กินได้ปะสวัสดีทุกคนก๊กออนทัวร์กลับมาแล้วครับสำหรับ EP ที่3เราก็ยังอยู่กันที่เชียงขวางนะครับผมวันนี้ผมก็กำลังจะเดินทางไปยังเรียกว่าเป็นแหล่งที่ตัดหินครับเพื่อมาทำไหหินในเขตเชียงขวางนั่นเองครับเรียกว่าภูเก่งครับภูเก่งเป็นแหล่งที่ตัดหินที่ใหญ่ที่สุดในเชียงขวางแล้วครับเรียกว่าเป็นต้นกำเนิดครับจุดกำเนิดไหหินครับเพราะว่าหินที่ใช้แกะสลักไหนั้นสันนิษฐานว่าเกิดจากที่นี่ครับโดยช่างก็จะแกะสลักหินจากที่นี่แล้วค่อยเคลื่อนย้ายไปยังทุ่งไหหินหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ10กิโลเมตรครับผมซึ่งเขาเคลื่อนย้ายไหหินนี้ไปได้อย่างไรก็ยังเป็นที่สันนิษฐานกันอยู่ครับว่าสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งที่มีน้ำหนักขนาดนี้ไปไกลถึง10กิโลเมตรได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปชมกันครับว่าเป็นอย่างไรครับสำหรับภูเก่งแห่งนี้ครับนอกจากเป็นแหล่งกำเนิดไหหินแล้วครับที่บริเวณภูเก่งแห่งนี้ครับยังเป็นสมรภูมิรบอีกด้วยครับเมื่อครั้งสงครามอินโดจีนที่ผ่านมานั่นเองครับสำหรับสมรภูมิรบทุ่งไหหินนรกบนดินนะครับเราก็จะไปดูล่องรอยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบนภูเก่งแห่งนี้มีล่องรอยระเบิดมีหลุมหลบภัยอะไรบ้างครับที่เห็นยอดไกลๆนั่นแหละครับนั่นคือยอดภูเก่งครับที่เราจะไปพิชิตกันนั่นเองสำหรับการเดินทางมายังภูเก่งแห่งนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติที่เชียงขวางตรงนี้ล่ะครับเดี๋ยวจะใส่โลเคชั่นไว้ให้ครับสำหรับภูเก่งสำหรับทุ่งไหหินนะครับก็จะเป็นภูมิประเทศทางโบราณคดีครับซึ่งเป็นที่ตั้งของหินใหญ่ที่มันกระจัดกระจายไปทั่วที่ราบสูงเชียงขวางนั่นเองครับก็จะประกอบด้วยหินใหญ่ครับรูปร่างเป็นทรงไหนับพันครับปรากฏเป็นกลุ่มๆตามตลอดแนวเขาครับอยู่ตามล้อมรอบหุบเขาต่างๆของที่ราบสูงเชียงขวางครับตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของเทือกเขาอันนำอันเป็นเทือกเขาหลักแห่งอินโดจีนนั่นเองครับโดยมีการค้นพบทุ่งไหหินเบื้องต้นในช่วงปีคริสต์ศักราช1930ครับซึ่งกล่าวถึงไหหินที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพิธีการเกี่ยวกับงานศพในยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับจากนั้นก็ได้ขุดพบโดยนักโบราณคดีชาวลาวและชาวญี่ปุ่นครับว่ามีการค้นพบวัตถุเกี่ยวกับงานศพและเครื่องเคลือบรอบไหหินนั่นเองซึ่งวัตถุเหล่านี้ครับถูกกำหนดให้อยู่ในช่วงสมัยยุคเหล็กนั่นเองซึ่งทุ่งไหหินแห่งนี้ครับอายุก็เขาบอกว่าน่าจะประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ปีครับปัจจุบันมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการกำเนิดทุ่งไหหินอยู่3ประการครับ1ก็คือตัดมาจากหินก้อนขนาดใหญ่ครับซึ่งทำไว้เพื่อบรรจุคนตายในสมัยก่อนเมื่อพันปีมาแล้วครับก่อนประวัติศาสตร์ยุคเล็กครับ 3,000 ถึง 4,000 ปีมาตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นที่ว่าสถานที่ฝังศพคนตายต้องรักษาไว้ในที่สูงเพื่อไม่ให้น้ำกัดเซาะนั่นเองครับดังนั้นเราก็จะเห็นไหหินอยู่ในสถานที่ที่เป็นเนินเขาสูงข้อสันนิษฐานอีกข้อก็คือเป็นไหเล่าของนักรบโบราณครับคือตามตำนานกล่าวไว้ว่าในระหว่างศตวรรษที่8นักรบผู้กล้าหาญของลาวผู้หนึ่งชื่อว่าเท้าขุนเจียงครับได้ยกกำลังพลไปทำสงครามแล้วได้ชัยชนะอยู่ที่เชียงขวางหลังจากได้รับชัยชนะแล้วก็ได้ทำการฉลองชัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา7เดือนไหที่เห็นอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นไหสำหรับใส่เหล้าสำหรับเลี้ยงไพร่ปนในการเฉลิมฉลองชัยชนะในครั้งนั้นนั่นเองครับดังนั้นคนลาวทั่วไปมักจะเรียกว่าไหเหล้าเจียงนั่นเอง
ข้อสันนิษฐานอีกอย่างนึงคือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นเดียวกับสโตนเฮนจ์ประเทศอังกฤษนั่นเองครับที่คล้ายคลึงกับหินที่อยู่ตั้งอยู่กลางแจ้งแต่ผมว่าไม่น่าใช่น่าจะเป็นคนทำขึ้นมาครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดจ่ายเงินสำหรับเข้าไปยังภูเก็งแห่งนี้นะครับแต่ว่าไม่มีคนอยู่ไปไหนไม่รู้เหมือนกันแต่เปิดประตูไว้ก็น่าจะเข้าได้ละครับผมมีคนแล้วผมมีคนแล้วเข้าไปก่อนละกันครับเดี๋ยวขากลับออกมาอาจจะมีคนรอดักเก็บเงินก็ได้ค่อยจ่ายทีหลังครับผมสำหรับทุ่งไอหิงข้อมีจำนวนมากครับแบ่งเป็นหลักๆก็3กลุ่มครับซึ่งอยู่ที่เมืองพลสวรรค์แห่งนี้ครับจำนวนเกือบ200ไห่นะครับแล้วก็อยู่ห่างออกไปทางเมืองไปอีก25กิโลก็อีก90ไห่และไปทางใต้อีก10กิโลก็อีกประมาณ150ไห่ครับและเรื่องราวของทุ่งไหหินอีกอย่างนั่นก็คือสงครามครับศึกทุ่งไหหินนรกบนดินความพินาศที่ถูกอำพรางมาแสนนานครับณดินแดนแห่งนี้ครับคือพื้นที่เล็กๆบนประเทศลาวครับที่ถูกทิ้งระเบิดหนักที่สุดก็ว่าได้ครับแล้วเราต้องอย่างแล้วครับครับต่อไปก็จะเป็นการแอดเวนเจอร์จริงๆเดินขึ้นครับเริ่มอย่างพูดแล้วก่อนเราจะปีนผาก็เปลี่ยนองค์ทรงเครื่องก่อนนะจ๊ะต่อไปอย่างนี้ต่อไปแนวนี้บ่รอดเพราะว่าเราจะปีนเขากันนะปีนเขาของบนตู้นะครับนี่เราจะไปชิดยอดภูเก็งกันภูเก็งซึ่งไปดูว่าหินที่มาทำไอหินไอหินนั้นอยู่ด้านบนเป็นอย่างไรใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนเนี่ยชมวิวด้านหน้าก่อนโอ้แต่ลาววาดคุณอ่ะข้างหน้าครับทิ้งทางขึ้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ดูใหม่นะจ๊ะสวยงามมวลมวลและมวลมวลนี่เราจะเดินไปดูทุ่งไอหินนะเราก็รู้ว่าทุ่งไอหินอยู่ข้างล่างแต่ใครจะรู้ว่าหินนั้นเอามาจากไหนมันเอามาจากด้านบนนี่แหละครับก็เป็นประวัติต่างๆโอ้มันก็จะมีข้างบนก็จะมีร่องรอยหินเก่าๆที่ไงหินบอนตัดหินนี่เป็นที่ตัดหินนะจ๊ะโอ้เขาบอกว่าแหล่งตัดหินที่ใหญ่ที่สุดของเชียงของว้าได้อ่านยังไงเพื่อลำเลียงเฮ็ดไหซึ่งได้แกะสลักใหญ่ที่ตามประมาณนั้นแหละไปย้ายไปยังทุ่งไอหินหนึ่งที่อยู่เป็นห่างไปอีก10กิโลนะครับประมาณนี้แหละผมอ่านได้ประมาณนี้แหละนี่ก็ประวัติยูเนสโกโอ้รับรองโดยยูเนสโกว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นมรดกโลกโอ้แมนแมนเขาบอกว่าโอ้โหทุ่งไหหินนี้เป็นมรดกโลกด้วยเหรอยูเนสโกยูเนสโกตั้งเป็นมรดกโลกนี่ครับอาจารย์กุ๊กออนทัวร์อืมโอ้โหมันน่าเชื่อยูเนสโกแล้วเขาบอกว่าทุ่งอะไรนะภูเก้ามันป่ะที่ไหนเนี่ยภูเก้าใช่เราจะมาเรียนภาษาลาวด้วยกันโดยที่เราเองก็ไม่ได้สันทัดเรื่องภาษาอันนี้เขาเรียกว่าภูเก็งภูเก็งแมนแหงแมนแหงตัดหินเป็นแรงอะเป็นแรงตัดหินที่ใหญ่ที่สุดของแข็งเชียงขวางของแข็งเชียงของที่ได้สหายวะที่ได้อะไรเนี่ยสนองก้อนหินเออ
สนองก้อนหินเพื่อใช้สำหรับทำเฮ็ดไหทำไหเออเฮ็ดไหเฮ็ดไหก็คือไหหินที่เห็นบนทุ่งไหหิน1 2 3เนี่ยฮะเป็นประมาณนี้ก็คือเขาจะใช้ก้อนหินจากภูเก่งแห่งนี้เนี่ยภูเก่งสกัดพึ่งได้แกะสลักก้อนหินขนาดใหญ่ที่วางตามสันภูตามสันภูเออและเคลื่อนย้ายไหหินยังทุ่งไหหินที่1ซึ่งเป็นก็คืออีก10กิโลเป็นที่เขาลองรับว่าเป็นมรดกโลกอ๋อเราคือแห่งที่1หายหินมันจะมี1 2 3เนาะแล้วก็4 4ก็คืออยู่ฝั่งเมืองคำโอ้เยอะเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไงต่อพี่กุ๊บแล้วก็ท่านสามารถตั้งห่างจากนี้ประมาณ10กิโลท่านสามารถติดออกว่าชมไปชมแหละไปชมวัตถุโบราณตามที่เคลื่อนย้ายจากภูไปหาสถานที่ตั้งหินอ๋อประมาณว่าท่านสามารถไปหาดูได้ตามจุดต่างๆ1 2 3ประมาณนั้นคือหายหินก็คือประมาณนี้ครับเขาก็จะบอกว่าหายหิน1จะเป็นลักษณะนี้ที่เราไปแล้วที่เราไปขึ้นมานะครับเดิมทีก็นี่หายหินถ้าถ่ายจากทุ่งหินที่เป็นประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นยอดเราก็เห็นภูเก่งภูเก่งก็คือตรงนี้เรากำลังยืนอยู่แมนนะครับก็คือลูกนี้เลยลูกที่กำลังยืนอยู่จะขึ้นไปนี่เองนี่คือภูเก่งเขาก็จะเอาก้อนหินจากภูเก่งเนี่ยมาสกัดเป็นไหหินไหหินจนกลายเป็นมรดกโลกโอ้ทุ่งไหหินหรือว่าแข่งเชียงขวางนะครับอันนี้เราก็เขาเรียกว่าอะไรนะอ่านข้อมูลจากคร่าวๆคร่าวๆซึ่งก็ออกบ้างไม่ออกบ้างแมนเราไม่อ่านภาษาอังกฤษข้างล่างก็มีภาษาอังกฤษเราอ่านไปงั้นเราขึ้นไปลุยต่อครับออกเดินทางครับข้างบนก็ประมาณกิโลเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเลยเจ้าขึ้นมาแล้วป่ะแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ฐานภูเก่งนะครับเราก็จะมองเห็นภูมิการทานโดยป่ะนี่เป็นบันไดนะวันนี้เดี๋ยวพี่ปุ๊กเป็นนำเชิญกิติศักดิ์นะครับผมนำเราไปชมสถานที่ประการภูเก่งภูเก่งช่วงแรกมันหลอกให้เราตายใจได้ไหมแม่นบ่โอ้อากาศร่มรื่นมากป่าสนประมาณว่าเป็นป่าสนนะจ๊ะนี่นะหินบ่เนี่ยแม่นหายหินบ่เนี่ยโดยเป็นหายหินที่เขาแกะสลักสบายอันนี้แกะแล้วเหรอเนี่ยอาจจะแกะไม่สมบูรณ์พี่กุ๊กลองปีนขึ้นไปดูดิพี่โอ้ทั้งนั้นเลยเออเป็นหินทั้งนั้นที่พร้อมจะโดนแกะแล้วข้างบนเป็นหินที่พร้อมจะแกะแล้วแต่ยังแกะไม่แล้วก็ตัดเป็นหน่อยเป็นลูกๆกลมๆไว้นะจ๊ะเมื่อยหรือยังไกลแล้วไอ้ไกลเมื่อยหรือยังเริ่มมอบเลยเนี่ยเริ่มใจจุดไว้แล้วโอ้แค่แล้วก็เริ่มมาแล้วเนี่ยพี่กุ๊กไข่หินเนี่ยโอ้สายมือสายมือโอ้เจอแล้วครับไข่หินน้อยนี่ไข่หินน้อยขึ้นมาเชิงเชิงกับแม่ขึ้นไปแล้วป่ะพอแล้วป่ะยังอีกไก่ป่ะเดี๋ยวไอเบียสิไอเบียกว่าแม่มาเกี่ยวใหญ่เฮือกงัวเหรอไม่ได้ไทยไงไม่ได้ไทยเป็นป่าสนหมดเลยนะเจ๊ะโอ้แม่ลิงหินโอ้เริ่มจากนี่เองนี่เริ่มแก่แล้วนี่แก่ไม่เสร็จนี่เริ่มแล้วนี่เริ่มแก่ดูดิเริ่มแก่เป็นลูกไผ่แล้วแต่ยังไม่เสร็จเริ่มไม่ได้เอาไปโค้ยไป
โอ้ยสวยรอให้เจ้าโคตรรอเลยเจ้าฮะรอเว้ยไปเป็นหินทรายใช่ไหมพี่หินทรายหินทรายนะครับมันก็จัดได้จัดได้ง่ายเนาะไอ้กับถ่ายก็ถ่ายอยู่ตัวเนี่ยถ่ายไปเอามาดูทำไมเขานี่ตรงนี้เห็นชัดเจนเลยนี่แกยังโบเลี่ยวใช่แกยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้ไม่เสร็จมันแตกอ๋อมันแตกพอมันแตกเขาก็เลยทิ้งทิ้งไม่เอาแล้วนี่กูมาดูตรงนี้วิธีการสกัดหน่อยดูพี่นี่พอเขาสกัดตรงกลางเนาะเป็นเวิร์กแล้วมันแตกเขาก็เลยไม่เอาไปไม่เอาไปแล้วแต่ด้านนอกเนี่ยเขาทำเป็นทรงแล้วใช่ครับเขาทำเป็นทรงไปแล้วเป็นเหลี่ยมแล้วดูแล้วมันเหมือนกันกับตู้ไหหินเลยเนี่ยปากตัดเรียบร้อยแล้วทำไมเขาถึงรู้ว่าไหหินที่อยู่บริเวณตู้ไหหินเนี่ยเป็นแหล่งที่มาจากที่เดียวกันก็คือเข็มวิทยาศาสตร์เขานำมวลสารของก้อนหินตรงนี้ไปเทียบกันไปเทียบตารางธาตุอะไรใช่ใช่แล้วนี่ก็เป็นหินเลยเนี่ยดูได้ดีด้วยแล้วก็แตกไหนตรงนี้แตกนะครับแหว่งครึ่งเลยโอ้ยอยู่ได้ทั้งวันนะเนี่ยอากาศดีอากาศดีอยู่ได้ทั้งวันใช่ครับอากาศดีมากคือเราขึ้นมาในคืนนี้มันฝนตกไปแล้วมันก็เลยอากาศดีอากาศดีเย็นเยือกอย่างนี้อากาศดีข้างบนดิครับโอ้โหดูดิบรรยากาศดีมากๆอันนี้หินรอทั้งนั้นเลยเนาะเอามาเลือกมาเลือกคัดเอาครับโอ้แล้วดูก้อนหินก้อนใหญ่ๆนี่ตั้งครับผมเดินอย่างนี้ได้ไหมเท่ดีแล้วแต่เจ้าเลยลงยากตัวเนี่ยลงยากตัวนี่เอาเห็ดพอนะเป็นไงเห็ดไทยมาเมื่อกี้เนี่ยเออเมื่อกี้นะเห็ดเนาะเราเจอเห็ดด้วยครับเห็ดไทยครับพี่เขาสีนี่กินได้หรือเปล่าไม่รู้ครับมาเบิ่งเห็ดไทยหรือเปล่าเห็ดไทยหรือเห็ดโคนเห็ดโคนอันนี้เฮ้ยเห็ดนี่พวกเขาเห็นน่าจะกินได้นี่นี่กินได้เนี่ยกินอยู่ใช่นี่อันนี้ดอกกำลังอูมเลยโอ้ไปกันเอาเนี่ยเห็ดไทยเลยหอมเลยนะครับเวลาไปย่างแล้วไปแบบว่าทำป่นนะให้เขามาห้าวเนาะเอาไปแล้วไม่รู้จะทำไงเราใครชอบแองเกิลเจอร์เนาะปีนขึ้นไปเนาะใช่ได้เลยนะมันได้ฟิลมากเลยนะฟิลดีอากาศเย็นโอ้อากาศเย็นแล้วก็ฝนเทียบเลยอะไรมากินปิกนิกโอ้มันได้ฟิลด้วยเนี่ยนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเราเลยใช่ไหมเนี่ยเราก็ลงมนต์เสน่ห์ซะแล้วมักฝนเมื่อกี้พวกเราขึ้นไปหาเห็ดครับเห็ดไทยโอ้โหลงระวังด้วยครับมันลื่นนะครับผมมันแนวก้าวชนิดกันอยู่แล้วโอ้มัดคำที่ว่าวะเนาะปลาฝนแถวนี้ดมสมบูรณ์แท้ป่ะมึงเล่าเพื่อให้อายเสน่หาเริ่มถึงจุดที่ทำไหมโอ้ยยังโอ้ยถ้าเทียบกับผาแดงยังเด็กเลยเบบี้เงี้ยเด็กน้อยผาแดงเรานี่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยเนาะผาแดงนี่อย่างโทษทำเลยผาแดงหนองเขียวฉันไม่พอฝนตกใจเลยหนทางอีกยาวไกลครับโอ้ธรรมชาติสุดๆป่าฝนป่าฝนแน่นอน
ขาบอกอีก200เมตรสู้ต่อพักก่อนเหนื่อยไหมครับตอนนี้พูดไม่ออกครับน้ำลายเริ่มเหนียวครับพูดตรงนี้เย็นโอ้รับลมก่อนครับรับลมสบายครับสบายมากอย่าลมอย่าลมอย่าลมอย่ามองต้องมาแล้วครับตอนนี้โหขึ้นมาตรงนี้โชคดีนะมันมีลมแมนลมเย็นสบายครับสุดยอดโอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนทางขึ้นเนี่ยร้อนอึบเลยไปครับอีกตอนยอดตรงนี้ก็มีปงชัยบอกว่าเคยเป็นฐานทัพเก่าก่อนเนาะแต่ก็กระโดดทุ่มโจมตีอยู่ดิโอ้โหทางโคจันแล้วตอนนี้ทางเริ่มเบาแล้วน่าจะฮอดแล้วโอ้ฮอดแล้วฮอดแล้วบ่ยังบ่ฮอดอ่ะยังไม่ฮอดนะครับต้องขึ้นไปอีกยังไม่ฮอดแต่ทางไม่ชันเหมือนเมื่อกี้ละเริ่มเบาๆละเฮ้ยหมดแล้วมีสองทางแยกครับบอกว่าจุดชมวิวหนึ่งจุดชมวิวสองอะไรเนี่ยฟรีเคทธรรมชาติมีสองรอบไหมมีสองจุดนะเจ๊เขาบอกมีถ้ำสกิดทันเนลนิชโรคอร์ฟเราก็เลือกไปแล้วก็บอกว่าจุดชมวิวหนึ่งจุดชมวิวสองเราไปจุดชมวิวนั้นก่อนนะเจ๊ฝนก็เริ่มมาแล้วจ้ะโอ้อีก200เมตรลุยจุดชมวิวนี้ก็เป็นทางเดินสบายแล้วครับไม่ชันเหมือนตอนขึ้นมาแล้วเหนื่อยเอาเรื่องทีเดียวแต่เย็นครับขึ้นมาเย็นสบายมากเต็มไปด้วยปลาสนวิวด้านล่างแล้วนะจ๊ะโอ้สวยงามใจยิ่งเราก็มาถึงทางเข้าถ้ำแล้วนะจ๊ะดูกันทางเข้าครับทางเข้ามาทางเข้าซ้ำนี่บ่โอ้ทางเข้าครับโอ้หน่อยแท้ผมไม่รู้ว่าลึกเท่าไหร่โอ้โหต้องลุยน้ำไปครับน่าจะเข้าไปกลัวไม่เข้ากลัวมีอะไรแค่นี้ครับว้าวอันนี้มีเลขอะไรด้วย1452666น่าจะเป็นที่ของทหารนะครับดูดูใครสงครามโอ้โหยอดก็ทำแล้วไปจุดชมวิวต่อจ้า
ครับอู้มีนกด้วยนกคุ้มหรือเปล่าไม่รู้เจอต้นอะไรไม่รู้สวยดีต้นอะไรไม่รู้ต้นอะไรสวยดีเออสวยดีเดินมาใกล้ถึงจุดชมวิวแล้วนะจ๊ะโอ้ถึงแล้วจุดชมวิวสวยงามสุดยอดลงไปฮอดได้เนี่ยฮอดลงไปอีกบ่ฮอดทางเบิ่งครับว่าลงไปได้อีกครับตรงนี้จุดชมวิวว่าสั้นน่าจะไปฮอดทางล่างเลยหรือสุดแค่นี้หรอป่ะสุดแล้วครับจุดชมวิวสุดแล้วจากถ้ำฝั่งนู้นทะลุมาฝั่งนี้โอ้โหจับเย็นนะที่อยู่ตรงกลางนี่เลยเย็นโอ้โหเป็นที่หลบภัยเนาะโอ้เพื่อพวกระเบิดเจดีย์หลบเข้ามาโดยโดยเราก็จะแบบมีที่หลบภัยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดแท้ไอ้โอ้ไอ้โกงหนีเข้าคือคัดแท้บัวค่อยบกาเข้าผู้เดียวเจ้าก็การเจ้าเจ้าคอยนึกว่าเจ้ามาผู้เดียวโอ้ผมว่าพี่กล้าได้ไงวะผมเห็นลุงผมก็งวกมาแล้วบัวเอาอยู่น้ำเออบัวอยู่น้ำเซลล์แล้วตอนนี้เรามาถึงปากทางหอกนี่ครับสุดโอ้โหฝั่งนี้เราไม่เจอพี่กุ้งวิวด้านหน้าที่จะมองเห็นแผงเชียงขวางได้อย่างชัดเจนเนาะไม่เห็นไม่เห็นเป็นต้นต้นสนทำกุดทำกุดพี่ปิงปองแชร์เราลองเข้าไปแล้วครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับหลุมหลบภัยผมก็ลองเข้าไปดูบ้างครับว่าเป็นอย่างไรครับถือมาแล้วครับต้องลองเข้าไปชมครับทางสงครามเนาะโอ้โหดูดิมันจะไปออกทางไหนครับตรงนี้ที่อยู่เนาะเป็นป้อมปราการของทหารแต่ก่อนนี่ก็จะมีที่เฮ้ยหลบภัยที่หลับที่นอนนี่ก็เป็นที่อยู่ที่หลับที่นอนข้างบนก็มีแต่ก่อนสุดยอดแท้เลยอยู่กันได้ประวัติศาสตร์ครับที่นี่ไปแล้วไปเรื่อยๆครับโอ้โหไกลเหมือนกันนะนี่ครับ
เนาะเป็นที่หลบภัยของอาหารเขาโอ้โหลำเล็กลงเรื่อยๆครับน่าจะไกลทางออกแล้วอ๋อนี่เป็นบังเกอร์อีกครับโอ้อยู่กันได้ยังไงเนี่ยยอมใจโอ้สุดยอดก็สู้รบแต่ก่อนเนาะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเดินไปแล้วยังมีอีเกียอยู่สองครับโอ้เป็นพลังปูนเนี่ยมีน้องเกียอยู่อยู่ของอีเกียจ้ะนี่ครับยังไม่ถึงทางออกนะจ๊ะโอ้โหยืนลงไปแล้วเป็นไงครับทางออกถึงแล้วครับทางออกโอ้แวบสาว let's go พี่มาจากไหนเนี่ยเออผมมาจากเวียดนามใต้ครับผมจะมายึดครองที่นี่ครับสุดยอดดีสำหรับสงครามลับในลาวนะครับปลายปีพุทธศักราช2503ครับสถานการณ์นะครับในลาวครับกำลังยุ่งยากมากครับจากการปฏิวัติของร้อยเอกกองแลวังเปาครับนำคนของเขาครับหลบหนีกำลังฝ่ายซ้ายและเวียดนามเหนือมายังพื้นที่ชายขอบทุ่งไหหินแห่งนี้ทุ่งไหหินเป็นที่ราบครับมีถนนสาย7ที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นเชื่อมต่อถนนสาย13ที่ภูคุนครับมุ่งไปยังเวียดนามครับถนนสาย7นี้ครับตัดผ่านภูมิประเทศของทุ่งไหหินซึ่งมีลักษณะเป็นแห่งกระทะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็เกือบประมาณ20กิโลเมตรมีเนินเขาสูงๆต่ำๆอยู่ทั่วครับล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทางทิศตะวันตกได้แก่ภูแท่นภูเซอร์ครับทางทิศตะวันออกได้แก่ภูเก่งแห่งนี้ล่ะครับที่ผมได้มาเยือนตรงนี้และภูเก่งแห่งนี้ล่ะครับเป็นฐานปฏิบัติการของกองพัน BC608ในสมัยสงครามลับในลาวนั่นเองครับอุโมงค์เมื่อกี้ที่ผมเข้าไปครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่เหลือจากสงครามนั่นเองสุยนะครับที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ลงไปเมื่อวานสุยครับลูกคุณเด้อฮะเจ้าเบิ้งครับลงสุยแล้วก็ลงไปนู่นไปไหนภูคูนอ๋อที่ไปหลวงพระบางเนาะหลวงพระบางกาสีก็จะตัดเส้นนี้นะครับก็คือโซนฝั่งนี้นะการลุกล้ำของทหารเวียดนามเหนือแล้วก็ฝ่ายลาวฝ่ายซ้ายก็จะลุกล้ำเข้ามาจากฝั่งนี้เพื่อที่จะเอาปืนใหญ่ขนลงมาที่นี่ถือว่าเป็นเส้นทางโฮจิมินห์เทลเหมือนกันนะเส้นทางหมายเลขเนี่ยใช่ครับมันไม่ได้มาจากโซนฝั่งซัมเหนืออย่างเดียวเพราะสามเหนือมันมีภูเขาแล้วก็มีทหารไทยไปรอสกัดกั้นอยู่มีสนามบินของแม่พลวังเปาแล้วก็มีฐานทัพที่อยู่บนภูผาทีตรงนั้นก็คือเป็นกองกำลังคอยสกัดกั้นอยู่ทางฝ่ายเวียดนามเหนือก็คือมันใกล้เดียนเบนฟูเนาะเขาก็จะเดียนเบนฟูค่อยลุกคืบลงมาที่พงสาลีเข้ามาที่เมืองน้ำบากลงมาที่หลวงพระบางแล้วก็ตัดขึ้นมายังตรงนี้ครับมายังภูคูนแล้วก็มายังภูคูนเข้ามายังทุ่งไอหินแล้วก็ค่อยลงไปอย่างนู่นครับบริคำไซตันตรงนั้นนะในสมัยเมื่อก่อนดูดิทหารเขาเดินเท้าอ่ะพี่กุ๊กยอมใจคือแบบโหกว่าจะไปถึงเขาแต่ละลูกกว่าจะประจำการได้กว่าจะเข้าตีกว่าจะยึดได้มันโหมันสุดยอดจริงนะเราเกิดรุ่นนี้เนี่ยมันโคตรโชคดีขนาดไหนนะพี่นะลำบากแต่ก่อนเนาะลำบากใจนิดหน่อยใจเท่าปลาซิวเนี่ยคนสมัยนี้เนาะแล้วมันรู้ทิศรู้ทางกันได้ยังไงเนาะใช่ครับ GPS ก็ไม่มีคนสมัยก่อนเนี่ยรู้ได้ไงวะสู้กันมากๆเลยใจสู้แล้วก็ร่างกายแข็งแรงมากคือในหน้าฝนในท้องฟ้ามันก็มองเห็นได้ไม่สุดมากแต่ว่าก็สามารถที่จะมองเห็นได้บ้างเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นเมฆ
เมฆฝนที่รอที่จะตกตลอดเวลาวันนี้ผมกับพี่กุ้งเนี่ยต้องขึ้นสำเหนือด้วยนะโดยแต่ว่าเรายังไม่ถึงไหนมาพี่กุ้งไปดูถ้ำดินกันต่ออ๋อมันเป็นร่องเลดนะพี่ปองแชร์บอกเป็นร่องเลดร่องหลบครับซุ่มโจมตีระบาดเนี่ยครับอืมนะยิงมาลบระเบิดมาตึมก็จะหลบนะครับมันเป็นร่องที่ไม่ลึกมากแต่ก็สามารถที่จะหลบภัยได้พอตลบมาผมก็ระเบิดวางระเบิดนี่ตึมนี่นะฮะจากการบุกของทหารไปนี่ฝ่ายที่ลุกล้ำเข้ามานี่คือร่องเข้าไปเป็นถ้ำธรรมชาติลุยและด้านหน้าก็จะเป็นฐานปืนใหญ่ที่เนี่ยฐานปืนใหญ่ก็จะคอยยิงออกไปยังด้านนอกตรงนี้เราจะมองเห็นฐานปืนใหญ่ฐานปืนใหญ่ก็จะยิงไปยังนู่นครับภูเทิงของผู้กองอินทนินBC 609ยิงสนับสนุนซึ่งกันและกันด้านนี้ก็จะเป็นเชียงขวางเราจะเห็นว่าจะมีหมู่บ้านเยอะนี่เป็นฐานปืนยาวดีมาไอ้นะโดยไปอ่ะนี่ฐานปืนใหญ่เลยแม่นผู้เจ้านี่เบิ่งรั่วหมดเลยยอดได้ป่ะมันยังมวนเนาะมาเที่ยวลาวน่ะเออรู้หมดเขารู้พวกประวัติศาสตร์นี่มันมวนเลยหลุงเลสอย่างก็เอ้าอย่างเลสอย่างว่าบ่รู้จักว่าตรงนั้นเลยมันก็เป็นน่าจะเป็นฐานปืนใหญ่หลุมฐานปืนใหญ่บอมครีเอเตอร์นะครับตรงนี้ระยะเวลาปีอะไรครับที่ไหนครับที่นี่ครับปีอะไรครับ2526ครับ1964ถึง1973โอ้ เกิดหรือยังครับตอนนั้นเกิดแล้วครับเกิดแล้วยังไม่เกิดนะครับตอนนั้นโอ้หลุมบึมครับหลุมบึมเอ้าอันนี้เขียนว่าหลุมบึมนะบึมหลุมบึมเอาผมคิดว่าอ่านผิดครับโทษทีครับหลุมบึมครับหลุมบึมก็จะเป็นแบบระเบิดอ๋อหลุมบึมบอมแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่าบอมครีเอเตอร์บอมครีเอเตอร์โอเคครับหลุมนี้สวยก็จะใกล้ๆกันนะครับเป็นการวางกองเกียร์ในการที่จะดูว่าถ้าสุดลุกขึ้นมาทางด้านไหนอะไรยังไงบ้างสันชิบหายไกลแล้วชันมากครับดูครับสุดยอดเมื่อยเมื่อยแท้ว่ะถึงแล้วครับรูปธรรมชาติคือหน่อยแท้ล่ะทางเข้าอยู่นู่นโอ้ขึ้นไปข้างบนได้อีกตัวนึงนั่งกันน้ำตัวตรงนี้ก็จะมุ่นป่ามาหน่อยนึงนะครับยูโนมุ่นป่ามามาเราก็จะเจอกับว้าวว้าวว้าวฝนมาแล้วนะครับฝนไหนครับฝนอยู่ไหนครับกำลังไล่มานะครับบ่ยานดอกโอ้ปากทางเข้าปากหลุมอยู่ตรงนี้หลุมต้นไม้ตรงนี้เคิร์ฟนั้นที่เรามาเมื่อกี้นี่ไปเจ้าไปฮะไปอย่าไปอย่าไปมันทีล้มมันน้อยนึงบ่น้อยแล้วต้องระวังนิดนึงครับมันลื่นนะแมนถ้าลื่นนี่หงายท้องลุ้นเลยนะจับเฮ้ไปวะหรือว่าพอแล้วอ๋อทางเข้าถ้ำอยู่นี่ทางเข้าถ้ำดินไปนี่แล้วโอ้น้ำลายโคตรบ่โอ้เข้ามาฮอดแล้วครับเข้าตัวบ่เข้าดอกมันแคบแคบบ่มันก็จะไปโผล่ทางออกเมื่อกี้นะน้อยๆนะ
ามเลยหนามเลยมาทำอะไรเนี่ยยอดนี่เป็นถ้ำธรรมชาติทำขุดด้วยมือนะครับได้ต้องเข้ามามาแล้วก็ต้องเข้าจ้าก็จะไปออกตรงทางนั้นเมื่อกี้เนี่ยถ้ำเมื่อกี้มันจะค่อนข้างแคบเนาะไอ้คุณเนาะเออค่อนข้างแคบไม่แคบไม่แคบเข้ามาไม่แคบแคบอยู่ทางเข้านะอันนี้เป็นขุดด้วยมือนะอ๋อโอ้โหก้อนหินที่กู้พันนะดูตรงนี้โอ้ดูดิลูกเลยเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบเลยใช่ไหมโอ้ยเป็นน้ำสึกโอ้มีรากไม้นี่ไงมากไปครับไปอุ้ยน้ำหยดย้อยใส่เย็นเจี๊ยบเลยเป็นหลุมขุดมืออ๋อนี่ไงธรรมชาตินะครับมีน้ำย้อยมาเป็นน้ำหยดน้ำย้อยมันไม่ได้ไกลมากนะครับเห็นแสงสว่างเออแต่ว่ามันก็ตัดออกได้นะอืมก็ยังคงมองไม่เห็นตัวเมืองพลสวรรค์นะครับเพราะว่ามันมีภูเขาอีกลูกนึงบดบังไว้มีเกียร์เห็นเกียร์ไหมนะมีเกียร์จะไปกวนน้ำเออให้มันนอนเจ้าหนีหารบกวนธรรมชาติเนาะครับผมโดยจะมีข้างคาวมาหลบอยู่นะฝนตกงี้เราไม่กลัวอะไรครับกลัวงูอย่างเดียวอย่างงูครับเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยข้างคาวไม่งูเหรอไม่ใช่ไม่งูดูงูพกขาไว้ผมไม่งูเป็นร้อยขาเลยร้อยขาเลยวะเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ใหม่นะครับบ้างไหมเออคอยเห็นแล้วมันต่อยแรกต่างจริงอ๋ออกอันนี้ปากทางเข้าแคบนิดนึงปากทางออกนี่โล่งออกไปก็เจอวิวที่สวยโอ้กลมเด้งกลมเด้งโอ้ยกลมเด้งแต่นี่เรารอดมาก็จะกลมทางออกนะครับต้องกลมต่ำนิดนึงตรงเนี้ยตรงบริเวณนี้จะแคบนะฮะปากทางเข้าเรากลมไหมโอ้โหพอออกมาเราก็เจอวิวที่เป็นเส้นทางที่จะไปเมืองพลสวรรค์เมืองพลสวรรค์ก็คือมันติดภูลูกนี้ครับบังอยู่ใช่ภูเขาลูกนี้บังอยู่ถ้าไม่ติดภูเขาลูกนี้เราก็จะมองเห็นตัวเมืองพลสวรรค์ได้อย่างชัดเจนเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ไปเมืองสุยหรือว่าไปเมืองภูกูดในก็ขึ้นมานะครับไปชมวิวด้านบนด้วยไปอีกแล้วเอาให้สุดไปด้านบนอีกแล้วครับหยุดเด้เป็นสายไอ้กุ๊กปิดแล้วป่ะอยู่พี่ครับปิดแล้วโอ้มีหลุมอีกแล้วไปเลยโอ้บูสามล้อสื่อสารด้านบนจ้ะโอ้โหสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นหลุมวางจอกปืนใหญ่ไปดูกันเรื่อยๆมีอะไรไหมก็จะเป็นตัดทันเดินลงไปข้างล่างเลยไม่น่าจะมีอะไรหรอกหลุมเบิ่มเด้อจ้าคุณก็จะมองเห็นพี่ปองยอดภูเถิงตรงนี้มองให้ชัดเพราะว่าจุดสุดบนบางอยู่เดี๋ยวผมพยายามหาวิวที่มันจะเห็นนู่นครับตรงกลางนั้นคือภูเถิงเป็นที่อยู่ของกองกำลัง BP-649ก็อยู่บริเวณนี้ครับภูเถิงมันสามารถมองเห็นกันแล้วก็สามารถที่จะยิงสกัดนู้นครับภูเถิงช่วยกันและกันได้อือฝ่ายเวียดนามก็บุกเข้ามาตรงเวิร์นตรงกลางเนี่ยโดยใช้รถถังและก็ปืนใหญ่ที่มีอนุภาพที่รุนแรงกว่าบวกกับกำลังพลที่เหนือกว่านะครับยกเข้ามาหลายกองพลเลยเนี่ยครับถ้าเรามองลงไปก็จะเห็นสนามกีฬาของแขวงเชียงขวางนี่แหละฮะเชียงขวางอยู่ตรงนี้เลยนี่เราก็จะมองภาพออกแล้วนะครับว่านี่แหละครับแขวงเชียงขวางจะอยู่โอ้ไม่มีใครไม่มีข้าศึกออกได้โจมตีมันทหารฝ่ายไหนเนาะนี่ไอ้อินนาทหารเวียดกงได้นี่เนาะถูกปะมันโอ้หักไม่ได้เลยมา
ค่อยไปล้างค่อยไปล้างเออกลับไปไปไปเก็บใส่เลยพี่กระป๋องมาเดี๋ยวค่อยไปล้างไปสิไปเอาไปก้อยน้ำรดใส่ไปก้อนมันล้างทั้งเฮ็ดทั้งถุงนะน้ำกันต่อไปเป็นฤดูการเก็บเห็ดเราจะมาเก็บเห็ดบนภูเก็ตนะโอ้ตอนนี้ปิ้งผงแชร์กับผู้คนทัวร์นะครับต้องหาอะไรกินแล้วประทังชีวิตแล้วครับพี่ปีสาวเราหมดแล้วนะเราก็จะมาหาเห็ดกินแล้วตอนนี้มาเก็บหน่อไม้กินกันแล้วเห็ดไทยเยอะมากๆตรงนี้นะไงวะไอ้ผู้ไปก่อนเจ้าไข่แท้บดได้ไหมไข่แท้แต่เดี๋ยวกินแล้วไปตายกันหมดเด้อตายก็ให้คนเราเพิ่นจินก่อนตาอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดเห็ดนะกินได้ปะเห็ดบัวเห็ดน้อยโพดน้อยบัวกับบัวเห็ดในเห็ดตัวเก็ดอย่างเห็ดไทยกับเห็ดน้ำหมากครับโอ้นี่ได้เวลาหาเห็ดแล้วจ้ะเออโอ้ยเม็ดนี่ครับเห็ดที่เราหาได้เมื่อกี้เนี่ยดอกสวยๆนะพี่กุ๊กนะเห็ดไข่ดอกตูมดอกใหญ่เลยกุ๊กจะไปปิ้งนะ ปิ้งป่นโอ้ได้เยอะได้เยอะไข่แซ่บๆนะมันนี่นะได้หลายได้หลายเมื่อกี้แรงเราอยู่ตรงนี้แล้วครับมากับกุ๊กออนทัวร์ไม่ต้องห่วงครับไม่ได้มีอดครับไม่มีอดครับมีแต่ไม่ได้มีแดดนี่ครับนี่ไปเก็บต่อครับไปครับเราจะตามติดชีวิตของกุ๊กออนทัวร์นะครับหาเห็ดกินครับช่วงนี้ผู้ยังกระลึกผู้เก่งผู้เก่งครับเลยหาเห็ดผู้เก่งกินผู้เก่งแข็งชิงขวัญไอ้กุ๊กเราเนี่ยตอนเราขึ้นมาเราไม่อยากได้เห็ดนี่เห็นดีดีเลยมันอีบานบ่แต่พอที่เราจะตั้งใจจะเก็บกลับเนี่ยมันมองไม่เห็นได้แบบนี้นะแท้ๆๆเออตอนที่เราเดินไม่อยากสนใจนี่เดินไปก็เห็นเดินไปก็เห็นแต่พอเราจะเอาเนี่ยไม่มีจ้อยทีนี้นะจักหายไปทั้งไหนเบิดแล้วเบิดหมดแล้วมันจะเป็นร่องเห็ดอยู่เนาะเป็นสเปิร์มเพราะสเปิร์มไม่ใช่สเปิร์มสเปิร์มเห็ดสเปิร์มเห็ดมันก็จะเป็นที่ของเขานะครับความชื้นได้ความร้อนได้เขาก็จะเกิดมันไม่ใช่ว่าเกิดทั่วนะตั้งใจพวกเห็ดเลยป่ะพอตั้งใจจะเอาเนี่ยไม่เห็นแล้วตอนขึ้นมาเนี่ยโอ้ห้าสี่หกสิบดอกพุ่นอ่ะขึ้นไปข้างในไม่จุดแรกที่เราขึ้นมาจุดแรกก็หลายกับช่วงตรงกลางนี่เยอะบรรยากาศดีมากที่ภูเก็งฝนมันลงเม็ดหน่อยๆเมื่อกี้นะครับตกแป๊บเดียวเจอแล้วนี่ดูครับของแท้บาดกินได้ปะบัวได้ไอเฮ็ดยังนี่ได้ไงนี่มันคือกินได้ได้อันนี้ได้เอออย่างนี้คล้ายเห็ดละโงกเนาะเออดอกหนาอันนี้ดอกตุ่มแซ่บกว่าดอกบานเขาก็ไม่ค่อยเอาแต่ว่าเห็ดไทยนี่เห็ดหลายๆเด้อตอนขึ้นมาแต่ตอนนี้ไม่มีละปึ๊บโอ้เป็นไงครับนี่ของแท้เด้อนี่ในกุ๊กเพิ่นได้เห็ดไปฝากผู้สาวแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะพิชิตใจพ่อตานะครับพ่อเท่าเอ้ยวันนี้ผมเอาเห็ดมาฝากเด้อเห็ดไข่เนาะไข่เพื่อนเดี๋ยวอนุญาตให้เราลมลูกสาวเพื่อนได้เลยเดี๋ยวถ้าไม่มีของฝากเนี่ยเพื่อนก็ไม่ค่อยอันนี้หรืออีกง่ายที่สุดก็คือเบยลาวเนี่ยเห็ดเบื่อเพื่อนเอาเบิร์ดกินได้เพื่อนเคยกินเนาะกินได้คุณอ่ะมันหาดอกน้อยเนาะมาอุ้ยเพื่อนผู้เก่งมีคลาดไรโอ้กำลังขึ้นไหมหายหินด้านบน
และแล้วผมก็ได้มาชื่นชมครับแหล่งต้นกำเนิดการแกะสลักไหหินจนกลายเป็นทุ่งไหหินที่ภูเก็งแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้ดูเศษซากของสงครามลับในลาวที่เกิดขึ้นสงครามไม่เคยทำให้ใครดีขึ้นเลยครับผมมีแต่ทำให้สูญเสียกันไปก็ได้ชื่นชมธรรมชาติไปในตัวด้วยครับผมสำหรับใครจะมาหาจุดกำเนิดทุ่งไหหินตรงนี้ครับแนะนำเลยครับว่าอย่าลืมพาน้ำพาอุปกรณ์ยังชีพขึ้นมาด้วยครับเพราะว่าปีนขึ้นไปเขานี่ก็เหนื่อยเอาเรื่องทีเดียวครับผมสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมผม EP ต่อไปผมจะไปที่ไหนตอนนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วเจอกัน EP หน้าเด้อครับพี่น้องไอหินครับเราได้ไปมาแล้วไปเห็นว่าเขาหินต้นกำเนิดครับไปนี่ต้องเสียเท่าไหร่บอกในคนเขายังมาคนละจักพันกีบคนละเท่าไหร่คนละเท่าไหร่30,000คนละ30,000กีบบอกได้พูดไปดิถ้าใครจะมาตรงนี้พูดไปเยี่ยมเงี้ยเงี้ยกูแบบแดงลงมากพร้อมริมน้ำแม่น้ำแบบนี่แม่น้ำแบบเด้อหัวหน้าเด้อไม่ซ้ำเนื้อนี่แปลว่าอย่างรู้ป่ะซ้ำมาซ้ำเนื้อโอ้น้องอ่ะน้ำก้อนมาเติมแล้วสวัสดีสบายดีซ้ำเหนือห้องไหนห้องห้องเสียงกว้างเลยท่านผู้ดำท่านสุภาพก็แสดงต้มอย่างสิ้นเลยเนาะต้มแล้วครับวันนี้นะไม่ตกแน่นอนต้มเต็มขอบใจขอบใจเดี๋ยวขอบใจขอบใจดูงานเลยไส้ซี่เดี๋ยวนะน้องอ๋อแม่น้องนาลีมันคาดเลยอ่ะ